วันนี้จะมาพาดูการทดลองนะครับการทดลองเพาะด้วงกว่างทิจูสนะครับในถังเพาะ4ลิตรนะครับก็มีปิโป้กับมีกล้วยนะครับผมจะใส่ด้วงกว่างในนี้แค่7วันนะครับแล้วมาทดลองดูว่า7วันจะได้ไข่กี่ฟองนะครับด้านในมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีไม้ผูนะครับแล้วก็ปิโป้เนาะไม้ผูเอาไว้กันด้วงหงายท้องนะครับปิโป้ก็ใส่ไว้2อันนะครับ7วันเนาะก็มีแค่นี้แหละครับด้านบนครับอุณหภูมิในห้องประมาณ 26.3 นะครับเดี๋ยวลองจุ่มน้ำดูนะครับจุ่มน้ำเหลือ24นะครับไม่ใช่เหลือดิลดลงเป็น24นิดๆนะครับโอเคน้ำจะเย็นนะครับยังลดได้อีกนะครับ23กว่าโอเคพอแล้วเนาะก็จะสื่อว่าการทำแบบนี้ครับเนื่องจากน้ำมันมีการระเหยตลอดเวลานะครับเมื่อสัมผัสอากาศในห้องนี้เนาะก็เทคนิคนี้ครับจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ที่อุณหภูมิต่ำๆหากต้องการความเย็นเนาะเช่นเราอยากให้มันเย็น23องศาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์23ครับเราเปิด26องศาได้เพราะเราใช้หลักการระเหยในการพาความร้อนออกไปจากระบบตรงนี้มันจะทำให้อุณหภูมิต่ำลงเองโดยปริยายนะครับก็เทคนิคนี้ก็นำไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าหากใครเปิดแอร์เนี่ยที่อุณหภูมิ22 23องศาเนี่ยลองวัดอุณหภูมิตรงนี้ดูครับมันจะลดเหลือ18 19องศาเลยนะอยู่ที่กำลังของเครื่องปรับอากาศนี้นะครับอันนี้เป็นค่าโดยประมาณเฉยๆเนาะก็ไปปรับใช้ได้นะครับวิธีนี้ดีกว่าการเอาถังเพาะเนี่ยวางไว้ที่ชั้นวางเฉยๆไม่มีน้ำแช่นะครับกรณีนั้นน่ะแม้คุณจะเปิดแอร์เนี่ยอุณหภูมิอากาศกับอุณหภูมิถังเพาะเนี่ยมันก็อย่างมากก็แตกต่างกันแค่องศาเดียวนะครับไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรเท่าไหร่แต่ตัวนี้ชัดเจนนะครับวิธีนี้ชัดเจนมากลองไปใช้ดูนะครับและอีกประเด็นนึงก็คือยิ่งเราเพิ่มพื้นที่ผิวนี่มากเท่าไหร่เนี่ยพื้นที่ผิวของน้ำเนี่ยการระเหยยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับเนาะเพราะน้ำจะระเหยได้มากถ้าพื้นที่ผิวสัมผัสอากาศมีมากนั่นเองนะครับก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับอย่างกรณีเนี้ยถังเพาะอีกอันนึงสังเกตว่าพื้นที่ผิวน้อยนะครับก็น้ำจะระเหยได้น้อยนั่นเองนะเนาะแต่ตรงนี้จะระเหยได้มากดังนั้นอุณหภูมิตัวนี้จะลดต่ำลงมากกว่าตรงนี้นะครับแต่กี่องศาไม่ได้วัดนะแต่ตามหลักการแล้วหลักการระเหยนะมันใช่นะครับโอเคแค่นี้แล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูการรื้อถังพ่อดีกว่านะครับนี่เป็นการทดลองครับโอเค7วันในถังเล็กจะได้กี่ฟองนะครับมาดูกันตอนนี้เพาะในนี้ประมาณ1อาทิตย์นะครับอันนี้ผ่านมาอีก1อาทิตย์แล้วถึงจะมารื้อนะครับแต่ตัวเมียไม่ได้อยู่ในนี้แล้วนะตัวเมียอยู่ในถังพ่ออื่นแล้วนะครับแต่ว่าใส่ตัวเมียไว้ตัวนี้แค่ครึ่งไม่ใช่ครึ่งดิ1อาทิตย์เองนะครับใส่ไว้1อาทิตย์เดี๋ยวจะมารื้อดูว่าข้างในได้ไข่เยอะมั้ยแมทแน่นมากนะครับโอ้ยากค่อยแงะนะครับเจออีก1ฟองแล้วนะครับนี่1ฟองครับกลมสมบูรณ์ดีครับดูนะครับเจอไหมไม่มีนะครับตรงนี้มี1ฟองนะครับอยู่ในกระป๋องนะครับตะเกียบจะทำหลุมด้านข้างแล้วเขี่ยไข่ลงไปนะครับเจอแล้วครับในกระป๋องเล็กๆนะครับถ้านับตั้งแต่วางไข่นะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาแล้ว25วันนะครับเป็นตัวอ่อนแล้ว1ตัวนะครับมีอีกไหมตัวนี้เป็นไข่อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพนิ่งเนาะมันสะดวกกว่านะครับเป็นตัวอ่อนอีกตัวแล้วนะครับ2ตัวนะครับไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวผมให้ดูภาพนิ่งแล้วกันนะครับโอเค
ประมาณ25วันนะครับเป็นตัวอ่อนแล้วนะครับนับตั้งแต่วันแรกที่วางไข่